ยืนยันที่จะฟ้องต่อก็พี่ต้องดำเนินคดีทั้งหมดให้เต็มที่ตามกฎหมายค่ะทำไมถึงเกิดอีกคือด้วยความที่พยายามที่จะต่อสู้เรื่องนี้ขึ้นมาต้องการที่จะให้เป็นศพสุดท้ายแล้วก็กองทัพบกคนที่มีอำนาจเนี่ยชี้แจงเรามาชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีอีกพลทหารวิเชียรจะเป็นศพสุดท้ายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสุคมชัดลึกกับผมเอกรัตน์ตะเคียนนุชคุณผู้ชมครับในที่สุดครอบครัวน้องเมยตัดสินใจจะเดินหน้าต่อในทางคดีอาญานะครับวันนี้ไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยและแน่นอนที่สุดว่าชัดเจนก็คือไม่พอใจและยังติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมยนะครับที่โรงเรียนเตรียมทหารถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมต้องย้อนไปวันที่15ธันวาคมวันนั้นที่มีการแถลงผลของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับบอกว่าน้องเมยเสียชีวิตจากการที่เกิดขึ้นจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเกิดขึ้นรอยแผลต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการพลัดตกบันไดและซี่โครงที่หักเกิดขึ้นจากการทำ CPR แน่นอนว่าจุดนั้นเนี่ยมันค้านกับผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าร่องรอยของการที่เกิดขึ้นตามตัวของน้องเนี่ยนะครับน่าจะเกิดขึ้นจากการถูกทำร้ายส่วนซี่โครงที่หักไม่เกี่ยวข้องกับการทำ CPR จุดนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับที่ทำให้ครอบครัวมือนั้นตัดสินใจเดินหน้าในทางคดีอาญาต่อถามว่าเธอต้องเจอกับอะไรบ้างครอบครัวมือต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับต้องย้อนกลับไป5มิถุนายน2554ครับการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียรที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่นราธิวาสวันนั้นเนี่ยหลังเกิดเหตุนะครับมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าไปพบนะครับว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากการให้ทำโทษและเกิดขึ้นจากการไปซ้อมเนี่ยทั้งหมด13คนด้วยกันสุดท้ายเกี่ยวข้อง10คนครับ9ใน10ถูกดำเนินคดีอาญาแต่อีก1คนเป็นนายทหารระดับร้อยโทโดนลงโทษเพียงแค่วินัย15วันเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าคดีนั้นไปถึงไหนถ้าจะเทียบเคียงกันนะครับว่าครอบครัวน้องเมยต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างถ้าจะเดินหน้าในเรื่องนี้ในทางคดีอาญาเราจะคุยเทียบเคียงไปนะครับเราจะคุยกับนักกฎหมายและประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะครับอาจารย์เดชากิติวิทยานันต์และอีกท่านนึงนะครับหลานสาวของพลทหารวิเชียรที่ต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดคุณอนิสราวรรณแก้วนพรัตน์รอสักครู่สวัสดีอาจารย์ก่อนครับครับสวัสดีครับวันนี้ชัดที่สุดถ้าครอบครัวน้องเมยต้องฟ้องใครครับคือตอนนี้ต้องฟ้องใครเหรอฮะผมยังไม่รู้เหมือนกันฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยจะฟ้องใครยังไม่รู้จะฟ้องใครถ้าเบื้องต้นนะคือการจะฟ้องใครเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเรามีความเชื่อว่าจะฟ้องใครแล้วก็ฟ้องได้เลยมันต้องมีพยานหลักฐานเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะต้องมีพยานหลักฐานอย่างเพียงพอถึงจะเริ่มต้นที่จะฟ้องใครได้นะครับครับฟ้องใครไม่ได้นั่นเพราะว่าผลของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่รู้ระบุใครไหมเกี่ยวไหมอันนั้นก็มีส่วนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคราวนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราดูแล้วน่าจะมีประโยชน์เนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถูกต้องใช่ครับอันนี้แหละครับอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับว่าใครบ้างเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมันมีทั้งคนลงมือตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนอะไรเนี่ยพวกนี้ก็ต้องไปหาพยานหลักฐานก่อนนะฮะสมมุติว่าเราสงสัยทหารนักเรียนรุ่นพี่นะครับหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้พันนะครับเราก็ต้องมีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเขาไปเกี่ยวข้องยังไงพนักงานสอบสวนเขาถึงจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วกล้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหาใช้คำว่ากล้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหาครับผลก้อนตอนนี้ที่มันได้เนี่ยได้เพียงแค่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วไม่ปรากฏคนคือไม่ปรากฏตัวคนครับคนที่ทำหน้าที่จะหาตัวคนนั้นตอนนี้เนี่ยคือตำรวจปะใช่ครับพนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ต้องไปรวบรวมหลักฐานถึงแม้ว่าญาติหรือบุพการีนะฮะผู้เสียหายในคดีนี้คือบุพการีนะฮะของคนตายเนี่ยนะจะยืนยันว่าใครก็แล้วแต่นะแต่ก็ต้องมีประจักษ์พยานหรืออะไรต่างๆที่พอจะเป็นพยานหลักฐานอย่างเพียงพอถ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็ไม่กล้าแจ้งข้อกล่าวหาตามวิทยามาตรา134นะครับชัดที่สุดอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับที่ครอบครัวต้องรอตอนนี้เมื่อมีการตายผิดธรรมชาติครับสุดท้ายต้องไปให้ขั้นต้นนะครับต้องให้ศาลชี้ก่อนไหมว่าตายเพราะอะไรหรือเปล่าฮะคืออย่างนี้ตายผิดธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยหลักกฎหมายแล้ว1ต้องชันสูตรพลิกศพ
นะครับนะพอชันสูตรพลิกศพก็จบไม่ต้องไปไต่สวนการตายยกเว้นว่าตายจะเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานอันนี้อาจจะต้องไต่สวนการตายนะครับอย่างกรณีนี้ต้องไต่สวนการตายต้องไต่สวนการตายครับผมหมายถึงว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนก็ต้องกับแล้วก็แพทย์นะมีเจ้าที่สองส่วนนะฮะ คือพนักงานสอบสวนกับแพทย์ก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งให้อัยการศาลทหารนะครับเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลนะอัยการได้รับคำร้องปุ๊บก็ภายใน30วันก็ยื่นคำร้องต่อศาลทหารครับนะครับจากนั้นศาลไต่สวนครับก็ศาลถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นที่นครนายกใช่ไหมฮะใช่ครับก็ศาลมทบ12นะครับก็ไปยื่นแล้วก็ศาลก็ทำการไต่สวนท่านจะชี้เบื้องต้นว่าน้องเมย์เสียชีวิตจากอะไรใช่ไหมคือคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะผมเองเนี่ยทำอยู่ไงนะมีตำรวจที่แบบทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังนะต่อมาก็ปรากฏว่ามีการแขวนคอตายคดีผมเพิ่งขึ้นศาลเมื่อวานนี้นะแล้วก็ทำคดีประเภทนี้ก็จะเล่าบรรยากาศให้ฟังก็พนักงานอัยการเขาก็จะไปยื่นคำร้องพอยื่นคำร้องเสร็จก็จะมีการปิดประกาศนะครับแล้วก็จะให้ทางบุพการีญาติสนิทต่างๆเนี่ยนะยื่นคำร้องเข้าไปเป็นผู้คัดค้านแต่งทนายเข้าไปซักค้านนะฮะในคดีไต่สวนการตายเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะนะเขาก็จะเอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะอย่างทหารเนี่ยเขามีการสอบสวนใครไปบ้างพนักงานสอบสวนที่คนที่เกี่ยวข้องอะไรไปบ้างเนี่ยก็เอาไปที่ศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีของครอบครัวครอบครัวในการที่แต่งตั้งทนายเข้าไปซักถามเขาเรียกว่าซักถามในชั้นการไต่สวนสาเหตุการตายเนี่ยใช่ครับไปหาหลักฐานในตอนนั้นแหละครับนะฮะตอนนั้นอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าฝีมือของทนายความหรือใครที่จ้างเข้ามานะฮะนะครับนี่คือขั้นต้นขั้นต้นคือสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนทันนะสำคัญใช่ไหมผมทำคดีแบบนี้มาก่อนสุดท้ายเนี่ยศาลท่านจะชี้ใช่ไหมครับว่าน้องเมย์เสียชีวิตด้วยอะไรใช่ไหมเขาจะบอกว่าเป็นอะไรตายนะขาดอากาศหรือเป็นโรคประจำตัวหรือถูกทำร้ายตายแต่เขาจะไม่บอกว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดครับนะอันนี้ถ้านึกจะนึกถึงคดีคุณธวัชชัยอนุกูลครับดีเอสไอเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใช่ไหมฮะแบบนั้นใช่ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยรอกันพักใหญ่แล้วศาลก็ชี้ว่าคุณธวัชชัยนั้นถูกทำให้ตายแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับกรณีน้องเมย์จะเป็นแบบคุณธวัชชัยก็คล้ายๆกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคดีที่ทำมาที่ผ่านมาอย่างของผมเนี่ยคดีที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ10ปีแล้วนะแต่คดียังไม่จบนะฮะตอนนี้อยู่ในศาลเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วศาลก็จะสั่งว่าเป็นอะไรตายก็แล้วแต่จะไม่ค่อยเกี่ยวกับเจ้าพนักงานโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปความหมายคืออะไรครับก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิดนะส่วนใหญ่ที่ทำนะคดีที่ผมทำก็ไม่ปรากฏตัวผู้ทำความผิดเช่นหรือว่าการกระทำเนี่ยตายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเจ้าพนักงานนะครับคือไม่มีเจ้าพนักงานมาเกี่ยวข้องแบบนี้อะไรทำนองนั้นนะที่ทำมานะนะครับยกเว้นว่าทางพนักงานอัยการมีพยานหลักฐานพอสมควรขนาดยืนยันได้ว่าการตายเกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ที่บอกว่าสำคัญเนี่ยครอบครัวต้องแต่งทนายเก่งๆเข้าไปเพื่อจะหาหลักฐานให้ได้ว่าไปซักพยานของอัยการอัยการจะเป็นคนยื่นคำร้องเราก็แต่งตั้งทนายเข้าไปซักเนี่ยซักทหารในที่เกิดเหตุนักเรียนรุ่นพี่เนี่ยไปซักเพื่อกระจายข้อเท็จจริงแสดงว่า 30-40 คนที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรียกไปสอบเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกในไต่สวนในชั้นศาลด้วยใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคนเหล่านี้เขาต้องระบุพยานเข้าไปแล้วก็อัยการเขาต้องเอาไปซักถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติคนตายเนี่ยญาติน้องเมย์เนี่ยก็แต่งทนายเข้าไปนะครับแล้วก็เตรียมคำถามซักหาพยานหลักฐานจากคนเหล่านี้คือตอนนี้เราไม่มีถูกไหมใช่ครับเราก็ไปซักถามไม่ใช่ธรรมะซักถามเนี่ยจากนายทหารหรือนักเรียนรุ่นพี่หรือใครแล้วแต่ที่อยู่ในวันเกิดเหตุเช่นช่วงเวลาเกิดเหตุมีใครซ้อมหนักไหมมีใครทำให้เกิดภาวะสุ่มเสี่ยงจะหัวใจฉับพลันหรืออย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างเนี้ยก็ตรงเนี้ยตรงเป็นโอกาสดีมากเลยย้ำชัดก่อนว่าตอนนี้ต้องขึ้นศาลทหาร 100% 100% เพราะเนื่องด้วยว่าเป็นทหารถูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับไม่ร่วมกับพลเรือนไม่มีแล้วครับในนั้นฮะนะครับเพราะเมื่อไม่ร่วมต้องขึ้นศาลทหาร 100% 100% ญาติมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างเหมือนศาลพลเรือนปกติไหมก็เหมือนกันนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะครับมาเราอย่าเขาเรียกอะไรอย่าคิดไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับเราเอาแค่อย่างนี้แล้วกันผมอยากให้เราคิดแบบเป็นขั้นบันไดครับเดี๋ยวเราจะผิดหวังเราแบบเขาเรียกอะไรมีเป้าหมายแบบเป็นขั้นบันไดอันดับแรกเนี่ยให้พนักงานสอบสวนทำงานเต็มที่จนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยพอจะส่งให้อัยการก่อนอันนี้คิดทีละขั้นนะ
นะครับพอหลังจากนั้นก็ไปที่อัยการเราก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะออกคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเพราะว่านะอัยการเนี่ยนะครับจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ต้องดูว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอไหมนะฮะที่จะส่งให้ศาลท่านพิจารณาว่าไต่สวนการตายนี่คือไต่สวนการตายนี่ไปแน่นอนอันนี้ต้องไปเสียไปแน่นอนต้องถูกต้องใช่ไหมเอาคิดแค่นี้ก่อนทีละขั้นตอนนะนะครับเอาขั้นตอน2ขั้นตอนนี้ญาติมีสิทธิ์เข้าไปร่วมตรงไหนได้บ้างก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือยื่นคำร้องเข้าไปแล้วก็ขอซักถามโดยแต่งตั้งทนายไปหาทนายที่จะทำคดีให้กับเราเนี่ยไปเริ่มเซตทนายนะฮะเอาทนายที่เคยทำคดีประเภทนี้มาแล้วก็เข้าไปซักถามครับเพื่อจะไปหาพยานหลักฐานจากพยานของอัยการก็คือพวกทหารต่างๆที่จะต้องมีการนำเสนอนำตัวเข้าไปเบิกความในชั้นศาลครับตรงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญอย่าพลาดโอกาสครั้งเดียวตรงช่วงซักถามซักนี่แหละครับสำคัญเลยเพราะว่าจะเอาพยานที่ทางคณะกรรมการสอบสวนใช่ไหมครับที่มีพลอากาศเอกอะไรผมจำได้ครับนะครับที่รองเสนาธิการนะครับเขาดำเนินการไปแล้วที่บอกว่าไม่มีมูลไม่อะไรนะนะซึ่งผลของมันเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะค้านไม่ตรงกันกับของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับใช่ไหมฮะครับคือที่ชัดๆก็คือว่าเมื่อ15ธันวาที่แถลงเนี่ยผลของคณะกรรมการเนี่ยเขาไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิดไม่เป็นไรมันค้านกันได้ใช่ไหมอาจารย์อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะพออัยการยื่นคำร้องไต่สวนการตายแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาคนเหล่านี้ไปเบิกความนะทางญาติน้องเมยก็คือบุพการีเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเนี่ยตามวิทยามาตรา5เนี่ยวงเล็บ2เนี่ยนะฮะก็แต่งตั้งทนายเข้าไปซักถามเตรียมให้ดีฮะเตรียมให้ดีแล้วช่วงตอนนี้ไม่สำคัญเลยครับช่วงตอนนี้อาจารย์ถ้าเราจินตนาการเนี่ยซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลเลยนะครับสำนวนสำนวนการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ในมือของตำรวจถูกต้องใช่ไหมครับครับตรงนี้ก็สำคัญมากกว่าไหมอาจารย์ก็สำคัญครับแล้วตำรวจเข้าไปในโรงเรียนเตรียมทหารไปขอดูหลักฐานอะไรได้ไหมมีอำนาจไหมคือตามกฎหมายมันมีแต่เขาจะให้เข้าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบไม่กล้าเล่าล่วงนะแต่ตามหลักการต้องเข้าไปดูได้โดยทั่วไปขอไปสอบได้ครับเรียกมาสอบได้คือมันอยู่ในเขตหน้าสอบสวนนะตำรวจเรียกทหารมาสอบได้ไหมเรียกได้แต่ไม่รู้เขาเรียกหรือยังนะนะครับแต่ตามหลักการทำได้ทำได้ครับทำได้เขาเรียกมาสอบสวนนะครับนะฮะเพราะความผิดอยู่ในเขตสถานีตำรวจอยู่แล้วครับครับแล้วก็ส่งก้อนนี้ให้กับพนักงานอัยการครับอัยการศาลทหารนะอัยการศาลทหารนะครับพอถึงขั้นที่ไปอยู่ในชั้นศาลอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าสำคัญมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือต้องหาให้ได้ว่าใครใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมคือไปหาพยานหลักฐานจากพยานของอัยการที่เป็นทหารที่ก็จะนำมาสืบในชั้นไต่สวนการตายไม่ถึงทำให้หลุดเหรอฮะคือหมายถึงพูดให้หลุดให้ได้อย่างนี้คือไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเราแต่งตั้งทนายเข้าไปใช่ไหมนะเขาไต่สวนการตายเนี่ยเขาก็จะเอาพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุมี3อย่างเอามาเบิกความในศาลมีใครรู้เห็นมีอะไรยังไงไหมหมอเอามาหมดเลยนะเราก็เป็นผู้คัดค้านเข้าไปซักถามเนี่ยตรงไหนสงสัยทำไมเอาอวัยวะออกไปครับชั้นนี้เนี่ยแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎต้องมาหมดครับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้องมาต้องมาหมดเลยเป็นโอกาสดีของเราเนี่ยแล้วเป็นอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในการที่เราจะหาพยานหลักฐานจากพยานเหล่านี้ครับสมมุตินะครับอาจารย์ถ้าทุกอย่างมันออกมาปรากฏว่าน้องสมมุตินะฮะสมมุติไม่กล้าร่วงศาลแต่ถ้าออกมาเป็นที่บอกไม่เหมือนกับกรณีคุณธวัชชัยครับสมมติผลออกมาบอกว่าน้องเมย์เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวครับนี่คือจบเลยไหมก็จบถึงที่สุดเลยเกมเลยจบหมายถึงว่าไอ้คดีไต่สวนการตายเนี่ยจบมันถึงที่สุดแต่ว่าไม่ตัดสิทธิ์ในการที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาต่อไปทางแพ่งทางอาญาก็ไปทำได้ต่อคือยังเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้แต่มันก็ลำบากนะเหมือนคดีของผมเนี่ยคดีตำรวจทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังมีบาดแผลมีอะไรเยอะแยะหมดแต่ว่าไต่สวนการตายแล้วปรากฏว่าขาดอากาศหายใจก็กลายว่าไอ้ที่ตายเนี่ยเกิดจากการผูกคอตายเองฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดจากการชกกันอะไรต่างๆอันนี้อย่างเงี้ยคือตายด้วยตัวเองครับพอมาเริ่มตอนเริ่มต้นใหม่ผมก็มาเริ่มต้นที่ศาลอาญาทุจริตก็ต้องมาเริ่มไต่สวนใหม่ครับนะครับมันจะมีผลไหมเดี๋ยวว่ากันเหนื่อยคุณผู้ชมเราพักกันสู้คำที่อาจารย์บอกว่าเดื่อยนั่นหมายถึงอะไรนะครับถ้าต้องเดินหน้าต่อของครอบครัวน้องเมย์คุยต่อช่วงหน้าครับคุณผู้ชมอดใจครู่เดียวครับเราจะคุยกับคุณเมย์ญาติของพลทหารวิเชียรที่เสียชีวิตเมื่อ5มิถุนายน54นะครับจนถึงวันนี้มันยังไม่สิ้นสุดรอสักครู่แต่ว่าค้างอาจารย์ไว้
ค้างไว้ตรงที่ว่าถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องจริงคนที่มีอำนาจในการจะฟ้องเองต่อคือครับก็คือบุคคลที่อยู่ภายใต้ธรรมนูญสารทหารตามมาตรา49เท่านั้นก็คือต้องเป็นทหารความหมายชาวบ้านคือครอบครัวเมยไม่มีสิทธิ์ฟ้องเองนี่เหรอครับใช่ครับหมายถึงนี่กรณีไหนครับการไต่สวนแต่เสียการเสียชีวิตไหมหรือว่าอันนี้หมายถึงในกรณีที่จะฟ้องเป็นคดีอาญาถ้าจะฟ้องเองครับถ้าจะฟ้องเองใช่ไหมไต่สวนการตายนี่ไม่มีปัญหาอันนั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่สมมติว่าจบจากชั้นการไต่สวนการเสียชีวิตเสร็จเรียบร้อยครับและครอบครัวจะฟ้องเองต่อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสำนวนคดีสามัญมันมีสำนวนชันสูตรกับสำนวนสามัญคดีสามัญอันนี้แตกต่างจากคดีที่ขึ้นศาลพลเรือนเลยนะฮะครับใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับเนี่ยถ้าเป็นศาลพลเรือนก็ถ้าเกิดอัยการไม่ฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องนะครับแต่เมื่ออยู่ในศาลทหารแบบนี้ครับตัดสิทธิผู้เสียหายเต็มๆ คนที่จะมีหน้าฟ้องใหม่คือต้องบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารครับมาตรา49ครับครับค้างกันไว้จุดหนึ่งก็คือว่าถ้าศาลชี้ว่าน้องเมยเสียชีวิตด้วยตัวของเขาเองครับนี่ทุกอย่างมืดมนเลยไหมก็จะยากก็อย่างยกตัวอย่างคดีที่ผมทำอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเพราะพยานหลักฐานมันมีอยู่แค่นั้นไงนะครับใช้คำว่ามืดมนได้เลยไหมก็ลำบากนะใช้คำว่าค่อนข้างจะลำบากไปฟ้องนะฮะนะครับอืมแล้วคดีถ้าเกิดว่าคดีเดิมเนี่ยนะศาลทหารมีคำสั่งแล้วว่าไอ้การตายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องสำนวนก็ต้องกลับมาที่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ต้องมีความเห็นทางคดีก็ควรสั่งไม่ฟ้องก็ส่งไปอัยการศาลทหารก็รู้อยู่เพราะอิงจากคำพิพากษาตรงนั้นใช่ไหมก็คือที่ศาลชี้มันก็ไม่เพียงพอว่างั้นเนี่ยตอนนี้เธอทำอะไรได้ในทางแพ่งบ้างไหมครับเธอก็กลัวทำอะไรได้บ้างไหมทางแพ่งเนี่ยโอเคไม่น่ามีปัญหานะฮะทางแพ่งเราก็ฟ้องเรื่องความรับผิดทางละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าฟ้องครอบครัวจะไปฟ้องใครครับครับก็นั่นแหละสิครับก็เนี่ยก็ต้องดูโรงเรียนครับผู้จัดการโรงเรียนผู้ฝึกฟ้องหน่วยงานของรัฐนะก็ต้องดูว่าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเป็นนิติบุคคลไหมขึ้นอยู่กับกองบัญชาการทหารสูงสุดหรืออะไรยังไงหน่วยงานไหนที่เป็นนิติบุคคลเป็นต้นสังกัดฟ้องได้เฉพาะต้นสังกัดนะถ้าเกิดว่าการตายเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระทำในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็ฟ้องได้เฉพาะหน่วยงานเท่านั้นเองแต่อาจารย์ใช้คำว่าเกิดขึ้นการตายเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่เขาเรียกในหน้าที่แต่ถ้านอกหน้าที่ก็ฟ้องส่วนตัวนะครับอันนี้คือในหน้าที่ก็ไม่รู้เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็ว่ากันไปไงก็คือก็แล้วแต่นะว่าจะมองว่าในหน้าที่นอกหน้าที่เพราะตอนนี้มันต้องไปดูพยานหลักฐานไงแต่ถ้าจะฟ้องก็ต้องฟ้องในหน้าที่ถ้าถามผมนะครับฟ้องในหน้าที่เนี่ยก็ต้องฟ้องหน่วยงานอย่างหน่วยงานใช่ไหมฮะก็ต้องดูว่าอาจจะเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือหน่วยงานไหนอันนี้ผมไม่ทราบอ่ะต้องไปดูอันไหนที่มันเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนเตรียมทหารครับค่าเสียหายเรียกได้ถึงขนาดไหนโอ้เต็มที่ฮะไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรอันนี้อายุเท่าไหร่18ได้ไหม10กว่า18ก็อาจจะคิดไปถึง60หรือเท่าไหร่ก็ว่าไปจนรับราชการเกษียณจะได้เงินเท่าไหร่อะไรก็คำนวณไปนะครับส่วนใหญ่ค่าเสียหายที่เขาเรียกก็คือค่าขาดไร้อุปการะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่อายุมันเท่าไหร่น่าจะพอๆกับผมมั้ง50กว่า50กว่าก็อยู่ได้เท่าไหร่สัก30ปีค่าเสียหายเรียกไปสัก30ปีคือเรียกไปเผื่อการประกอบอาชีพอย่างนี้เหรออาจารย์คือค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยอันนี้จะเรียกได้เยอะนะถ้าลูกอยู่มีชีวิตอยู่ก็สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้2คนครับนะครับเนี่ยก็อาจจะเรียกไปเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปคำนวณไปทั้งหมดเลยก็คำนวณไปก็ต่อรองสู้กันในศาลอีกมั้ยก็ต้องไปต่อสู้กันในศาลนะครับต้องไปต่อสู้กันในศาลนะอาจจะเรียกยาวอีกก็อีกสัก30ปีอะไรทำนองนี้30ปีคือหมายถึงหมายถึงว่าเรียกค่าขาดไร้อุปการะสัก30ปีคูณไปเรียบร้อยอะไรประมาณไปทั้งหมดแบบนี้อาจจะประมาณสัก75เพราะคนไทยนี่จะตายก็ประมาณเท่าไหร่75นะค่ามาตรฐานประมาณเป็นค่าเฉลี่ยแบบนี้นั่นคือทางแพ่งครับค่าขาดไร้ค่าปลงศพค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ารักษาค่าอะไรก็ว่าไปอย่างประมาณนี้ครับครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันมีจุดที่น่าคุยก็คือว่าถ้าย้อนไปเมื่อ5มิถุนายนปี54นะครับหลายคนยังไม่ลืมเหตุการณ์นั้นการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียรตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหมือนกันเหมือนกรณีของน้องเมยเลยครับเพียงแต่จุดที่ต่างคือเขาไปพบว่า9ใน10คนเนี่ยนะครับ9คนใน10คนถูกดำเนินคดีอาญามี1คนยศร้อยโทที่ถูกดำเนินคดีถูกเพียงแค่สั่งวินัย15วันเท่านั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันคืบหน้าถึงไหนจะเทียบเคียงกันอย่างไรนะครับผมอยู่กับคุณอนิสราวรรณแก้วนุพรัตน์ครับหลานสาวของพลทหารวิเชียรหรือว่าคุณเมย์นะครับสวัสดีคุณเมย์ครับต
ั้งแต่5มิถุนายนปี54จนถึงวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงคดีอาญาจบไปหรือยังคดีอาญาเนี่ยยังไม่สิ้นสุดค่ะแต่คดีแพ่งเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วอาญายังไม่สิ้นสุดเลยใช่ค่ะถึงไหนแล้วอาญาเนี่ยก็คืออัยการทหารเตรียมที่จะสั่งฟ้องอะค่ะแต่เบื้องต้นคือท่านมีความเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา8นายแล้วก็ฟ้อง2นายสรุปคือไม่ฟ้อง8ใช่ค่ะแต่ฟ้อง2ใช่ค่ะโทษนะรวมร้อยโทเป็นบุคคลที่ถูกฟ้องค่ะรวมแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากคุยกันตกลงกันนอกรอบกันมาหลายครั้งคือในสำนวนเนี้ยเราต้องเรียนก่อนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ายทหารเพราะเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่าการสอบออกมาเนี่ยก็คือมาจากทั้งทหารและตำรวจแต่คือในอีกประเด็นนึงคือเราเองก็ได้คุยกับของผู้ต้องหาเราเองก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ต้องหาค่ะในเมื่อผู้ต้องหาบางคนเนี่ยเขามีหลักฐานแสดงได้ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่ได้กระทำหรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสเขาพิสูจน์แต่วันนี้พอมันมีคำมาว่ามีอาจจะมี8นายที่ไม่ได้กระทำเนี่ยมันก็เลยต้องย้อนกลับไปที่กระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นของพนักงานสอบสวนแล้วก็ชั้นของคณะกรรมการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณเมย์จำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการหลังจากคุณเมย์ไปร้องหลายหน่วยงานถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะพอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเขาใครที่เป็นคนชี้ว่าคนเนี้ย7-8คนเนี้ยมีความผิดทางอาญาจำได้ไหมตัวของคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการชี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้ต่างกันกับคดีของน้องเมย์ชัดเจนจริงๆของน้องเมย์เนี่ยก็ล่าสุดก่อนจะมานะคะได้คุยกับน้องเมียงแล้วก็คือจริงๆแล้วไม่กรณีเนี้ยเขาก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบออกมาแล้วมันจะต้องมีข้อเท็จจริงว่าจะมาอ้างว่าไม่ทราบไม่มีพยานหลักฐานตรงนี้ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าในสำนวนของพลทหารวิเชียนเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าเขามีการสอบพยานแล้วก็พยานคนนี้พูดยังไงบ้างตอนนี้คือในชั้นของอัยการเนี่ยใช้พยานทั้งหมด53ปาก53ปากคือพยานทั้งหมดเนี่ยนะใช่ค่ะความหมายเมื่อสักครู่ที่คุณเมย์บอกคือว่าที่คุยกับน้องเมี่ยงเนี่ยจำเป็นจะต้องระบุตัวคนใช่ไหมจำเป็นจะต้องระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรบ้างในช่วงเวลาเหมือนอย่างของพลทหารวิเชียนเนี่ยจะระบุตั้งแต่หลบหนีออกไปปุ๊บหลังจากเข้ามาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างคือระบุชัดเจนว่าเข้ามาเวลา12นาฬิกาโดนลงโทษอย่างนี้แล้วก็ใครโดยใครบ้างแล้วก็เพื่อนพลทหารที่ดูแลอะไรเงี้ยค่ะคือระบุชัดเจนจริงๆคือของในสำนวนคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยจะชัดยิ่งกว่าตำรวจเขามีเพียงแค่บอกก็คุยว่าอาจจะไม่ได้มาแต่ของตอนของมีคือก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะคะคได้ผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะได้มาจากกรรมการสิทธิ์ค่ะคุณเมย์ตอนนั้นนี่กระบวนการของคุณเมย์ต้องเริ่มต้นที่ศาลไต่สวนหาสาเหตุการตายไหมครับเคสของพลทหารวิเชียนไม่มีการไต่สวนการตายไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนั้นคณะกรรมการสอบสวนขายข้อเท็จจริงเขาไปพบตัวบุคคลใช่ไหมตอนนั้นเราไม่ได้ฟ้องบุคคลค่ะเราฟ้องหน่วยงานค่ะฟ้องหน่วยงานเรามองว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยผลพวงเนี่ยมันเกิดขึ้นคือตัวบุคคลผิดแน่ๆแต่หลักๆจริงๆคือองค์กรจะต้องไม่ทำให้เกิดขึ้นนะคะเราต้องการฟ้องไม่ให้เกิดกับคนอื่นเราก็เลยฟ้องหน่วยงานค่ะครับซึ่งตอนนั้นก็คือไม่มีการไต่สวนการตายเพราะว่าทางกองทัพบกเองเนี่ยเราฟ้องจำเลยที่1เนี่ยกระทรวงกลาโหมจำเลยที่2สำนักนายกแล้วก็จำเลยที่3เนี่ยกองทัพบกทางฝั่งตัวแทนนะคะเขาก็ยินดีคือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาค่อนข้างยอมรับรอบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือที่ถามเพราะว่าอย่างของน้องเมย์เนี่ยน่าจะเริ่มต้นที่การไต่สวนหาสาเหตุการตายค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวบุคคลของพลทหารวิเชียนตอนแรกก็ไม่มีค่ะอ๋อตอนแรกก็ไม่มีเหมือนกันเพียงแค่ว่าเราโชคดีตรงที่เราได้หลักฐานจากผลนิติเวชอะค่ะ คือตอนนั้นของเราค่อนข้างที่จะทำโดยเร็วเลยค่ะใช้เป็นวิธีการส่วนตัวโดยที่ว่าทางคณะกรรมการสิทธิ์ประสานให้ใช่ค่ะก็คือประสานไปวันนี้พรุ่งนี้พาเลยแล้วก็จบออกมาคือทหารเองก็ไม่รู้ว่าเรานำไปผ่าศพ มันก็เลยไม่มีการแทรกแซงมาออกมาก็คือเป็นการยืนยันเลยว่าซี่โครงหักพบว่าอย่างนี้คือยืนยันชัดเจนแล้วหลักฐานตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ทำให้จำเลยทั้ง3เนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้คือปฏิเสธไม่ได้ใช่ค่ะจนในที่สุดก็นำมาซึ่งคดีความแบบนี้เกิดขึ้นทางคดีอาญาคดีแพ่งของคดีแพ่งเนี่ยคือแยกกับอาญาจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักแล้วแพ่งควรที่จะตามหลังอาญาแต่กลายเป็นคดีของพลทหารวิเชียรเนี่ยแพ่งเดินนำหน้าไปก่อนวันนี้ถามว่าเงินที่ชดเชยมาเนี่ยเราฟ้องกองทัพก็จริงแต่ว่าเงินที่ชดเชยคือภาษีประชาชนตัวของกองทัพต้นสังกัดจะต้องไปไล่เบี้ยคืนแล้ววันนี้คือตัวของผู้กระทำความผิดกลายเป็นว่าจาก10นายเนี่ย
เหลือมีความไม่ชัดเจนใน8นายกับ2นายซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่า8นายเนี้ยจะเป็นแพะหรือว่าเป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยแต่มันก็ต้องมีคนรับผิดชอบอะค่ะเรามองอย่างนั้นคือถ้าเขาเป็นแพะจริงๆใครที่ทําให้เขาเกิดแพะตรงนั้นคือกระบวนการที่จะต้องดําเนินการอีกครับรับพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมรับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อมีอีกหลายจุดที่เท่าที่เวลาจะพอมีต้องเปรียบเทียบกันระหว่างพลทหารวิเชียรกับคดีน้องเหมยด้วยนะครับโดยเฉพาะเมื่อไปดูแล้วเนี่ยขั้นตอนต่างกันและของพลทหารวิเชียรเนี่ยคุณเมย์บอกว่าเขาไม่ได้ไต่สวนสาเหตุการตายแต่น้องเหมยมีสิทธิ์สูงครับและจุดนั้นเป็นจุดสำคัญมันเป็นจุดที่จะพลิกไปซ้ายไปขวาได้เดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้าครับคุยเปรียบเทียบกันไปเท่าที่เวลาจะมีนะครับระหว่างการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียรกับน้องเมย์ในวันนี้มีจุดหนึ่งก็คือว่าที่น้องเมย์เล่าให้ฟังคือตอนนี้เนี่ยอัยการศาลทหารนะครับน่าจะมีความสั่งไม่ฟ้อง8คนส่วนอีก2คนน่าจะสั่งฟ้องอาจารย์แบบนี้ที่เราคุยค้างไว้คือ8คนเนี้ยสมมุตินะครับถ้าสั่งไม่ฟ้องนะมันจบเลยไหมก็ค่อนข้างจะลำบากฮะอาจจะต้องกลับมาที่ปปท.เรื่อยอย่างที่น้องเขาว่านะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใช่ไหมว่าจะยืนยันหรือจะเห็นแย้งยังไงก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายถ้าเห็นตรงกันเนี่ยคือจบแต่ถ้าคนจะมีอำนาจฟ้องต่อคือก็ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะครับความหมายคือไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่พลเรือนใช่ครับใช่ไหมฮะครับมันถ้าจะตัด8คนนี้ไปเลยถูกต้องใช่ไหมเบื้องต้นคือถ้าหากว่าตัวท่านอัยการเองเนี่ยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องถ้าคณะกรรมการปปท.มีความเห็นว่ามีมติว่าไม่ฟ้องเหมือนกันก็คือก็จะตัด8คนนี้ออกจากสารบุกไปเลยคือจะหายไปเลยแต่มันก็ต้องย้อนกลับมาที่กระบวนการยุติธรรมว่าในเมื่อมีการตัดสินว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดต้นสังกัดที่เป็นคนสั่งพักราชการเขาแล้วก็ลงโทษเขาทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบในตัวของเขาอีกด้วยใช่ค่ะตอนนี้ช่วง6ปีที่ผ่านมามันเป็นพันพัวพันกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยคือเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ตรงมาตั้งแต่แรกต้องใช้คำนี้เลยว่ามันไม่เดินตรงมันใช้วิธีการช่วยเหลือกันในบางนายแล้วก็ทำให้บางนายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้ามารับหมายถึงบางคนเนี่ยนะบางคนค่ะในสิบกว่าคนเนี้ยมีบางคนที่มันไม่ตรงใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนร้อยโทเนี่ยถูกกันออกจากสำนวนชัดเจนเลยในช่วงต้นทั้งหมดเลยค่ะเรามาได้ในตัวของชั้นของปปท.ในปปท.เนี่ยเราได้เพราะเรายื่นหนังสือกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่าปปท.กล่าวหาว่าปปท.กระทำไม่ชอบกับเราอาจจะมีการร้อยโทคนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมงงคือว่าร้อยโทคนนี้ที่เราได้หลักฐานว่าน่าจะเป็นคนสั่งให้ทำโทษพลทหารวิเชียรถูกต้องใช่ไหมเรามีหลักฐานเป็นเอกสารลับเป็นการสอบสวนของกองทัพเองที่เป็นเอกสารลับอะค่ะสอบว่าร้อยโทอยู่ในเหตุการณ์จากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเขาแยกเป็นสองสำนวนแยกเป็นสองสำนวนค่ะนั่นคือจุดแรกที่ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องแยกสองสำนวนรวมถึงว่าพอแยกสองสำนวนแล้วเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องทางคดีอาญาเนี่ยกับ9นายแต่กับร้อยโทเนี่ยแค่ฐานขัดคำสั่งซึ่งไม่ใช่คดีอาญาตอนนั้นโดนแค่วินัยใช่ไหม15วันแต่ตอนนี้เอานับปัจจุบันคือถูกพวงเข้ามาแล้วเป็นคดีอาญาแล้วต้องขอบคุณทางท่านอัยการทหารท่านเป็นคนเลือกที่จะส่งให้ปปท.ค่ะคือตอนนั้นเราก็ได้คุยกันท่านชี้แจงว่าคือด้วยท่านเองเนี่ยอยู่ในตกสภาพนั้นนะท่านขอส่งให้ปปท.แล้วกันแล้วให้ไปตามที่ปปท.แล้วเราก็ไปเอาใช่ไหมใช่ค่ะแม้แต่ตำรวจเองก็แจ้งเราอย่างนั้นเหมือนกันว่าคือเขาพยายามทำสุดความสามารถแต่ตอนนั้นคือมันด้วยความที่ร้อยโทเองก็มีพ่อเป็นนายพลแล้วก็เพื่อนสนิทพ่อก็เป็นคนคุมอยู่ใน3จังหวัดมันก็เลยโยงกันมันเลยไม่ตรงตั้งแต่ต้นที่คุณเมย์บอกมี2เรื่องที่ตอนนี้ครอบครัวคุณเมย์น่าจะสนใจคือว่าพนักงานสอบสวนเข้าไปหาจุดเริ่มต้นเลยนะฮะของคุณเมย์พนักงานสอบสวนเข้าไปหาข้อมูลหลักฐานในค่ายทหารได้ไหมของเราเนี่ยมีการเรียกมาสอบแล้วก็เข้าคณะกรรมการเขาเรียกของทหารนะคะเป็นคนเข้าไปสอบเองด้วยแล้วก็พาตำรวจไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราใช้ทั้งในพื้นที่แล้วก็ขอความร่วมมือจากส่วนกลางอะค่ะจากสำนักงานตำรวจเนี่ยช่วยส่งตำรวจส่วนกลางเนี่ยไปช่วยเหลือพื้นที่เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเราร้องไปทางกองทัพแม่ทัพภาค4ขอให้แม่ทัพภาค4ให้ความยุติธรรมตอนที่ร้องไปใช่ค่ะมันเหมือนกลายเป็น2หน่วยงานมาช่วยกันแล้วก็สำนวนเนี่ยแต่ผลสุดท้ายแล้ว2สำนวนก็ตรงกันแต่วันนี้เข้าไปได้ค่ะ2สำนวนเนี้ยไม่ตรงกับอัยการอาจารย์คิดคุยไว้ช่วงแรกจริงๆตามหลักการหลักการนะพนักงานสอบสวนเข้าไปในค่ายทหารได้เข้าไปในโรงเรียนของทหารได้ใช่มั้ยตามหลักการนะครับครับโดยหลักการมันก็แต่ทางปฏิบัติเขาจะให้เข้าหรือเปล่านะครับว่ากันตรงๆคุณเมย์ตอนนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นไหมตอนนั้นเราได้รับประสานจากเจ้าของสำนวนค่ะว่าท่านเองก็มีปัญหา
แล้วเราก็พยายามประสานให้ในส่วนที่ท่านเกิดปัญหาว่าเหมือนท่านบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มที่เราก็ขอให้ตำรวจส่วนกลางลงไปรวมถึงตอนนั้นคือกองทัพบกเองเนี่ยเราก็ได้มีการยื่นหนังสือขอให้ความยุติธรรมใช่ค่ะเราต้องการข้อเท็จจริงนี่เป็นก้อนที่เดาใจว่าครอบครัวน้ำมืออาจจะกังวลอยู่บ้างใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งคุณเมย์กลายเป็นคดีความในศาลพลเรือนโดนฟ้องร้องพรบ.คอมด้วยกับคู่กรณีใช่ไหมฮะกับร้อยโทค่ะเป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้คดีของเราเนี่ยก็จะวนมาคล้ายๆกับอัยการทหารที่ว่าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องแต่เราร้องขอความเป็นธรรมว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมก็เลยต้องส่งให้อัยการจังหวัดเป็นคนตัดสินแล้วท่านตัดสินว่าสั่งไม่ฟ้องก็ต้องยื่นให้อัยการภาคอะค่ะตัดสินอัยการภาคก็มีความเห็นว่าไม่ฟ้องอีกแต่ต้องส่งไปให้สำนักงานตำรวจอะค่ะแต่สำนักงานตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องมันเลยค้านกันค้านกันก็เลยตอนนี้ต้องส่งมาให้อัยการสูงสุดชี้ขาดชี้ขาดอีกครับรอการชี้ขาดอยู่ใช่ค่ะรอมาเกือบปีแล้วค่ะอันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจากพรบ.คอมที่คุณเมย์เคยไปโพสต์เอาไว้เราแชร์ค่ะแชร์เขาไม่เล่นในประเด็นที่เราโพสต์เลยแม้แต่โพสต์เดียวค่ะอาจารย์แบบนี้เนี่ยครอบครัวน้องเมย์จะต้องสุ่มเสี่ยงจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างอะก็หนึ่งเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยมันจะหายากอันนี้เท่าที่ติดตามข่าวคือเรื่องของตำรวจใช่ไหมที่จะเข้าไปด้วยหนึ่งเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยหายากนะครับเพราะมันเหตุมันเกิดในค่ายทหารถูกไหมนะครับอันที่สองเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะกล้าขนาดไหนความกล้าหาญนะอันที่สองอันที่สามเนี่ยฟังจากพูดเนี่ยวิธีการดำเนินการสองคดีไม่เหมือนกันเลยอันนี้เขาไปพึ่งองค์กรอิสระอะไรเยอะแยะมีทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินมีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ์อะไรเยอะแยะนะฮะวิธีการทำงานไม่เหมือนกันเราไม่ได้บอกว่าจะไม่สามารถที่จะเข้าไปหาหลักฐานในค่ายทหารหรืออะไรได้นะครับแต่อันนี้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะอาจารย์นะจำเป็นจะต้องไปร้องหน่วยงานไหนไหมครอบครัวน้องเมย์ผมก็วิธีการอย่างที่น้องเขาไปดำเนินการนี่ดีนะเพราะมันเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตอนนั้นคุณเมย์ตอนนั้นที่ตัดสินใจไปเพราะมันตันเหรอหรือว่าไงไม่ใช่ค่ะเรามองว่าคือเราไม่ได้มีปัญหาประเด็นกับตัวของหน่วยงานรัฐเรามีประเด็นแค่เราต้องการผู้กระทำความผิดต้องการข้อเท็จจริงคือต้องการหลักฐานก้อนนั้นใช่ไหมอย่างนี้การดึงภาคีองค์กรเครือข่ายคนแม้แต่กองทัพบกเองเราเข้าหากองทัพบกเยอะที่สุดคือเรามองว่าตัวของกองทัพเองก็ไม่ต้องการที่จะเก็บผลชั่วไว้ตรงนี้ค่ะก็เลยมองว่าควรที่จะเข้าหาเขาแล้วก็สุดท้ายคนที่คืนความยุติธรรมให้เราก็คือผบ.ทบ.คนปัจจุบันก็คือกองทัพเองนั่นแหละใช่ค่ะเป็นคนพักราชการร้อยโทเองค่ะครับวันนี้คุยกับน้องเมี่ยงปรึกษากันว่าไงบ้างก็คุยกับน้องเมี่ยงว่าจริงๆคืออาจจะต้องให้น้องเมี่ยงเนี่ยพึ่งองค์กรอิสระกับเราก็คือคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขามีหน้าเขาสามารถที่จะเรียกหลักฐานเรียกพยานเรียกตัวบุคคลได้ตามข้อกฎหมายขอบเขตของเขาแล้วแม้แต่เพราะว่าตอนนั้นของเราเนี่ยสำนวนทุกอย่างแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์เป็นคนขอเรียกมาแล้วก็คุยกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะคือเขาก็มีหน้าที่เป็นกลางแต่ก็คือข้อมูลมันจะได้ง่ายขึ้นพอข้อมูลจากกรรมการสิทธิ์ออกมาเนี่ยพวกรายงานการสอบสวนเนี่ยเขาจะต้องให้กรรมการใช่ค่ะจะต้องให้กรรมการสิทธิ์ค่ะเวลาหมดจริงๆก็คือไปได้ควรแนะนำเรื่องนี้สุดท้ายอาจารย์ครับหนังม้วนยาวหรือหนังม้วนสั้นยาวครับนานมากขนาดไหนครับก็โดยทั่วไปการดำเนินกระบวนการคดีในศาลก็ประมาณปีนึงยังต่ำครับเวลาหมดจริงๆคุณผู้ชมได้ดูต่างมาต่อเท่าที่พอจะเปรียบให้เห็นภาพระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาปี54กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวน้ำเมยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับหมดเวลาคมสลึกค่ำนี้พบกันพรุ่งนี้ทุ่ม20ครับวันนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ